I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. อ่ะไปครับไปชมอยสวัสดีครับผมบกต่อครับสวัสดีค่ะเจียเรซิ่งค่ะกลับมาพบอีกแล้วครับกับรายการเรียลไทม์ค่ะแมกกาซีนวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับใครเยาวันนี้มึงกับกูนี่เจอกันอีกแล้วนะเจอทุกเดือนเนี่ยคุยมันพยายามฟังหน่อยนะคะพูดไม่ค่อยชัดจ้ะค่ะไม่ค่อยชัดพูดมาใครชัดค่ะเทปนี้เราจะพารู้จักกับโอ้ยผู้หญิงผู้หญิงจัดแข่งขันรถยนต์นะในรายการ DNA มวยซิ่งใช่แล้วแถมเป็นผู้นักแข่งหญิงอีกใช่รุ่นเลดี้โอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาตัวเล็กๆแต่นมใหญ่แล้ววันนี้เขาจะพาเพื่อนนักแข่งเลดี้มาเราสัมภาษณ์รู้จักกันด้วยใช่นี่เรามาถึงไหนเนี่ยมึงมาแบบรู้สึกอ้างว้างมากเลยนะแม่กองเนี่ยเหรออ๋อมาดูแหล่งเขาทำรถไปดีกว่าครับไปมันพูดไม่ชัดอีกแกไปไปค่ะไปจะไปเจอกันค่ะยาวน้องๆมากันแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆดีกว่าว่าจะสุดขนาดไหนตุ้มตุ้มเฮ้ยเก็บอาการหน่อยเฮียนะสวัสดีครับขอเชิญรถควรยืนมารถหน่อยครับมาเลยค่ะกลางเลยค่ะเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับสาวๆทั้ง3เลยนะคะมาทำรู้จักกันก่อนเลยเริ่มต้นเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อธันยารักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อบูค่ะอยู่สังกัดอู่ช่างนายหลุมดินนะคะมาต่อไปเลยสวยสวัสดีค่ะบีบีหมวยซิ่งค่ะอูเอแม่กองค่ะสวัสดีค่ะพึ่งค่ะอูเอแม่กองค่ะใบจะเอามาเผาอ่อนอ๋อเผาอ่อนด้วยต้องมีถามหมวยก่อนเรื่องจัดการแข่งขันค่ะคิดยังไงหมวยผู้หญิงตัวเล็กถึงมาจัดแข่งขันก็มันไม่มีอะไรพี่ก็เริ่มจากชอบนี่แหละขับรถแข่งหลังถนนขับปั๊มสายอะไรเงี้ยสมัยก่อนขับปั๊มสายทำปั๊มสายอยู่ค่ะกี่ปีละกี่ปีละ6ปีค่ะเข้าวงการมาขับรุ่นไหนอยู่อะอีซูโตมิซูอ๋อมิซูสตาร่าค่ะทำอยู่ที่รวมช่างเชียงกงช่างต้อมบางกะปิทำให้ค่ะลูกแรงไหม13ค่ะสมัยก่อนก็ถือว่าแรงนะใช่ได้นะ13ได้เลยไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดา13ค่ะสมัยก่อนพี่ต้อมทำแล้วหมวยจัดงานสนามไหนบ้างก็จัดงานก็จะมีทั่วประเทศไทยค่ะจัดงานทั่วประเทศเนี่ยใช่ค่ะก็ถ้ามีสนามไหนว่างหรือพอแบบเราไปไหวหรือพอมีที่เราทำได้เราก็ไปทำค่ะก็ไปค่ะนครในนครสวรรค์อ๋อมือบอลนู่นนี่นั่นสุราษฎร์เทพนครแต่หลักๆก็จะเป็นคลอง5กับเทพนครค่ะคลอง5กับเทพนครทำกับลุงอั๋นบูเบอรี่บูจากนี้คือเราจะเน้นรุ่นไหนคือพิเศษบ้างหรือว่าเน้นรุ่นไหนก็จะดูว่ารุ่นที่เขาแบบเล่นกันให้ที่เขาฮิตกันอะไรเงี้ย44 46รถบ้านยางบาร์ F55 อะไรพวกนี้ค่ะประมาณนี้เน้นเลดี้ด้วยฝากขายงานสนามหน่อยฝากขายงานยังไงขายงานมีงานอะไรมั่งแล้วก็สนามถึงปลายปีค่ะถึงสิ้นปีมีอะไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องคุยกันก่อนอยังบอกไม่ได้แต่ว่ามีเทพนครเนี่ยมีตลอดอยู่แล้วแล้วก็คลอง5ค่ะมีตลอดแล้วคุยถึงสนามเสร็จแล้วเรามาคุยเลดี้วันนี้หมวยพาเพื่อนเลดี้มา2ท่านท่านแรกชื่ออะไรนะพี่บูสัมภาษณ์บูดีกว่าได้ค่ะคิดยังไงถึงมาขับรถแข่งเองค่ะที่เป็นกระบะใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นจากเราชอบเหมือนเราชอบรถความเร็วอะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงทำไมไม่เสริมสวยค่ะไปเดินห้างคิ้วซื้อกระบะพอดีเอาตังไปเสริมสวยทำเอาตังไปทำรถดีกว่าคิดยังถึงมาแข่งเพราะว่ามันก็จะอันตรายความเร็วสูงอย่างเงี้ยเพราะเหมือนมันท้าทายด้วยอะค่ะชอบแบบว่าแบบขับเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะคือขับเร็วเนี่ยคือขับเร็วต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่ขับเร็วเราแบบว่าอะไรแบบไปปาดหน้าเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือแบบโมโหผัวบอกดีในสนามเท่านั้นทำผัวป่ะคะค่ะแล้วทีนี้พอเราชอบใช่ไหมคะแล้ว
บังเอิญว่าเรามาได้แฟนทำรถด้วยนะคะเปิดอู่ใช่เปิดอู่ด้วยทีนี้ก็เลยขอขับขอลองขับซึ่งขับเองเลยนะคะไม่มีใครสอนขึ้นไปขับเองเลยขโมยขับเลยใช่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามคือแบบขับเองเลยค่ะรู้เรื่องเครื่องไหมตอนนั้นรู้เรื่องเครื่องคือตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้บ้างค่ะคือเราจะคิดว่าเราจะขับอย่างเดียวแล้วอะไรจะขับอ่ะใช่จะขับอ่ะค่ะแล้วรถที่ขับตอนนั้นอ่ะคือโมดิฟายยังหรือว่าเดิมเดิมหลังถนนเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านหลังถนนนี่ก็ไม่เดิมแล้วนะคือแบบว่ามีกล่องนะคะโอ้ยได้กินแล้วนะค่ะก็คือขับล้อขับแบบกลัวนะเพราะผมก็สายไปสายมาใช่กล่องนี่แรงไปด้วยอ่ะไม่ใช่เบาๆนะคือเราคือมันต้องเป็นความชอบด้วยอ่ะใช่ๆก็เลยแบบแล้วตอนที่ขับสุดเร่งหรือไม่หรือขับอมหรือว่ากดเต็มเลยคือต้องถ้าเกิดว่าขับในสนามเนี่ยเราจะเต็มที่คันเร่งคือเราเหยียบหมดแต่ถ้าเกิดว่าข้างนอกเนี่ยคือเราจะต้องดูว่ารถข้างๆเป็นยังไงว่างไหมอะไรไหมคือล็อบปลอดภัยอะค่ะที่แล้วขัดอยู่นานไหมขัดอยู่นานไหมหรอคะคือวันนั้นเนี่ยที่ลองเนี่ยเป็นการแข่งรถด้วยนะคะแล้วเขาเหมือนแบบอ้าวซ้อมใครจะซ้อมซ้อมเลยแล้วเราเลยขอแฟนว่าเอ้ยขอซ้อมรอบนึงเถอะอะไรเงี้ยคือเรายากเนี่ยค่ะก็เลยลองพอลองปุ๊บเฮ้ยขับได้อ่ะก็เลยเริ่มจากงานเล็กๆใช่ค่ะเริ่มจากเล็กๆเรื่อยๆลองพัฒนาฝีมือลองซ้อมมาเรื่อยๆเลยใช่แล้วเราก็ลองสอบถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องออกรอบยังไงหรออะไรเงี้ยค่ะจนแบบตอนนี้คือเราได้พอรู้จักขับดีกว่าเดิมแล้วค่ะงานใหญ่ล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะก็คืองานล่าสุดเลยนะคะคืองานคิงงานที่สนามเพชรนครนะคะแต่คือช่วงนี้คือรถกำลังทำอยู่ก็เลยห่างหายไปนิดนึงแล้วรถที่ขับเนี่ยสเต็ปไหนรุ่นแข่งรุ่นไหนตอนนี้แข่งรุ่นไหนคือตอนนี้นะคะรุ่นปาร์ติสี่กับปาร์ติหกนะคะที่แข่งแรงค่ะแล้วขับเวลาดีสุดเท่าไหร่คือขับล่าสุดเนี่ยเวลาประมาณ11:45ประมาณนี้นะคะแต่ว่ายอมเดี๋ยวไม่กล้าขับเลยแต่คือไม่ได้ขับมาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วแต่งด้วยเลยห่างหายไปแต่งแล้วแต่งรถแต่งงานแต่งค่ะอ๋อคือแต่งงานด้วยก็เลยไม่อยากขับใช่ค่ะแล้วต้องขอก่อนใช่แล้วคือว่ารถเราตอนนี้เรากำลังโมดิฟายด้วยค่ะกำลังปั้นอยู่นะคะเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยจะได้เจอแน่ๆนะคะคือตอนนี้นักคือหนูเนี่ยเฟี้ยนมากเลยอยากแข่งสุดท้ายเฟี้ยนมากเลยเฟี้ยนมากเลยพี่เขาถามหน่อยเทคนิคการขับของหนูเนี่ยค่ะเทคนิคอะไรทำให้ได้11เนี่ยเออ11เนี่ยทำยังไงคือหนูต้องบอกงี้ก่อนบางทีเนี่ยเราถามจากเทคนิคของนักแข่งคนอื่นใช่ไหมคะแต่เวลาเราขับเองเนี่ยเราจะไม่ได้แบบที่เขาบอกหนูจะเน้นเทคนิคของหนูเองนะคะหนูขับเองใช่คือหนูขับเองคือรอบเนี่ยจริงๆปกติเนี่ยเขาจะต้องพอใส่2ไป3จะต้องมีรอบถูกไหมคะของหนูเนี่ยคือหนูขับเองเลยไม่มีรอบไม่มีรอบด้วยไม่สนใจใช่คือได้2ได้ก็2เลยแล้วแต่รถค่ะบางคันออกเกียร์2บางคันออกเกียร์1รอบคือรอบธรรมดารถเนี่ยสักประมาณ 4,000 คือหนูออกใช่มั้ยคะหรือใช่ๆใช่คือประมาณ 4,500 4,000 เต็มตลอดใช่ออกเต็มตลอดแล้วถ้าตู่มันเรายกคันเร่งนิดนึงค่ะยกคันเร่งนิดนึงนะคะใช่ยกคันเร่งนิดนึงรู้จักยกคันเร่งจุ่มหมดไม่จุ่มเราไม่จุ่มหมดค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวล้อมันตีถึงค่ะออกไม่ได้แล้วพอสอบเกียร์สองเกียร์สามก็ตรงใช่ค่ะแต่คือตอนนี้หนูยังไม่ค่อยจะบอกว่าไงคือเรายังสับเกียร์ไม่ค่อยแบบแม่นสักเท่าไหร่หมายถึงว่าเรายังใช่ค่ะเรายังแบบไม่เหมือนผู้ชายเนาะเรายังหนักหน่วงกว่าใช่ใช่จังหวะของเท้านับแล้วก็สับเอาใช่ค่ะแล้วหนูทำที่อู่ไหนคะอู่ช้างลอยหลุมดินค่ะอยู่จังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ในตัวเมืองเลยใช่ค่ะของแฟนหรือว่าใช่ใช่ค่ะของแฟนอ๋อแฟนทำใช่ค่ะแล้วขับด้วยใช่ค่ะนั่งข้างแฟนบ่อยเลยขับจังเลยพยายามศึกษาดูเอาขายของเลยเอาแนะนำอู่เร็วแนะนำอู่ก็อู่ช้างลอยหลุมดินนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะคือรับโมดิฟายนะคะรถดีเซลรับหมดเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรคือสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์ช้างหน่อยเลยโดยตรงนะคะ Facebook ด้วย Facebook เบอร์087นะคะ413นะคะ0791นะคะแล้วก็ Facebook นะคะช้างหน่อยหลุมดินนะคะแล้วฝากให้ถึงเพื่อนๆนักแข่งผู้หญิงบ้างชักชวนผู้หญิงมาแข่งที่แบบตอนนี้มีคนอยากจะแบบว่าอยากจะแข่งแต่เขาไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงจะไปยังไงเรารับสอนไหมปรึกษาคือจะพูดว่ารับสอนไหมคือถ้ามาปรึกษาค่ะเราสามารถให้คำแนะนำได้
ที่เรารู้นะคะเราจะสอนแต่เราจะบอกได้หมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างแรกเลยเราถ้าต้องใจถึงด้วยนะคะต้องใจถึงก่อนเลยอยากลองจริงๆนะคะถ้ากลัวกล้านี่ไม่ได้เลยจริงๆค่ะถึงด้วยแล้วก็สองเงินถึงใช่อันนี้สำคัญเลยไม่ไปนะสำคัญเลยต่อไปดีกว่าค่ะแล้วหมวยฮะจากการแข่งขันเป็นรู้สึกไงบ้างการแข่งขันจัดเองอ่ะจัดเองแล้วมาแข่งเองแข่งเองอ่ะถ้าจัดเองก็ไม่ได้แข่งถ้าแข่งถ้าไม่จัดคือแข่งอ่ะถ้ามาแข่งเองก็แข่งอ่ะพี่เทคนิคการขับของหวยเทคนิคไม่มีเลยอย่างเดียวเทคนิคไม่มีเลยไม่เคยมองรอบด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเลยทำตามความรู้สึกพี่แล้วคิดยังไงถึงแข่งเองก็ชอบอ่ะพี่ก็ขโมยขับตั้งแต่เด็กอ่ะก็เลยแบบพูดง่ายว่าชอบแต่เด็กใช่ๆก็ขับตั้งแต่เด็กแล้วตอนแรกๆทำไมถึงไปแข่งใครพาไปเองอ๋อตอนแรกไม่ได้ใครพาไปคือจุดเริ่มแรกเลยก่อนตอนเข้ามาคือหนูเข้ามาจากบอยซ่าอยู่ขับบอยซ่าโซนสุวรรณภูมิก็คือบอยซ่าเนี่ยหนูจัดงานครั้งแรกให้บอยซ่าเป็นบอยซ่าโซนสุวรรณภูมิแดกปาร์ตี้ใช่ป่ะเนี่ยคืองานแรกจุดเริ่มต้นของงานแรกแล้วหลังจากนั้นแต่ก่อนที่จะมาแข่งเนี่ยคือเราเข้ามาอยู่บอยซ่าแล้วเราก็แบบเกาะดูไปแท็กดูแล้วเรื่องรอบข้างเราพี่เรามันเล่นกันอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็มีรถขับอยู่แล้วเราก็ขโมยขับบ้างอะไรบ้างครับครั้งแรกๆก็วิ่งไม่ดีหรอก13.5อะไรเงี้ยครั้งแรกนะครั้งแรกคุยมาไม่ได้คุยครั้งแรกก็จริงๆเขารถเขาแหม่แรงๆกันใช่สมัยก่อนปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้วิ่งอยู่11.4ค่ะแรงสุดซ้อมนะซ้อมเลยนะสิงสนามซ้อมไปวิ่งงานใหญ่งานอะไรบ้างล่าสุดก็มีงานคิงค่ะแล้วก็ล่าสุดเป็นงานดีเซลวอลได้เข้ารอบไปชิง4อ่ะดราม่าเล็กน้อยไม่ได้ดราม่าเข้ารอบไปชิง4ฉะนั้นเข้า4ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะ4ชิง8เข้าชิงเข้าไปชิง8เข้า8ไปชิง4พี่บูไม่ได้ไปรถไม่เสร็จใช่พี่ลากไปทั้งหลายไม่ยอมไปให้เก็บการหน่อยต่ออีหานี่ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ก็วิ่งแค่นั้นแหละชักชวนหน่อยชวนแก๊งเลดี้ถ้าสมมติว่าอย่างพี่เงี้ยแม่งอยากเข้าอ่ะแต่ว่าไม่รู้จักไม่สนิทแล้วแฟนก็ไม่ได้ทำอยู่อู่เราทำไงอ่ะก็จะบอกว่านะคะพวกหนูไม่ได้มีกลุ่มคือต่างคนไม่ได้มีกลุ่มแต่ทุกคนเนี่ยใจรักในสิ่งเดียวกันแล้วก็ชอบในสิ่งเดียวกันก็คือทุกคนเขาเข้ามาด้วยแบบไม่ได้มีกลุ่มอะค่ะพี่ไม่ได้มีแบบว่าไปคุยอะไรกันต่างคนต่างคือไม่ได้มีตั้งกลุ่มเนี่ยอยู่กันเนี่ยไม่มีตั้งกลุ่มนะพี่คือมาอู่นี้ใช่เราไปเจอกันก็คุยกันใช่เนี่ยมาเจออย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แบบมีกลุ่มมีอะไรนะต่อไปหน้าตั้งสมาคมนะผู้หญิงแข่งรถมันเมียมึงด้วยได้ค่ะเมียมึงก็แข่งมันไม่ใช่ไงพี่คือมันไม่มีกลุ่มหรอกว่าทุกคนมาเจอกันเนี่ยพอมาถึงเวลางานแข่งเราจะมานั่งคุยเล่นกันอะไรก็คือแค่นั้นไม่ได้มีอะไรแบบเป็นกลุ่มเรื่องรถเรื่องราวเหรอผู้หญิงไม่คุยกันหรือว่ามึงขับยังไงเธอขับยังไงฉันขับยังไงก็จะมันไม่ได้ค่อยอย่างนั้นพี่จะเป็นแบบว่าเก็บไม่บอกกันไม่มีพี่ไม่มีเขาก็คอยจะปลอบมึงอย่าว่าวนะอะไรเงี้ยคอยปลอบตลอดอะไรเงี้ยจะไม่มีกั๊กค่ะพี่ถ้าไม่รู้อะไรก็ถามเขาพี่ๆเขาก็จะแนะนำหนูก็ถือว่าหนูเด็กอ่ะถือว่ายังเด็กถือว่าเด็กที่สุดเกือบเด็กแล้วนี่เด็กกว่าได้มั้งเผลอเด็กกว่าต่อไปน้องท้ายเลยค่ะน้องเพิ่งอยู่อู่อะไรอยู่อู่เอค่ะตาอ้ําเลยแล้วทำรถอยู่ที่อู่เอเลยใช่ค่ะแฟนเป็นคนมาทำรถที่อู่พี่เออ๋อก็คือเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วก็มาทำเลยมาสิงสถิตอยู่ที่นี่เลยลูกค้าทั้งนั้นแหละพี่เนี่ยลูกค้าเพิ่งจะจับดีกี่ช้ำอ่ะหนูตั้งแต่สมัยหลายปีที่แล้วแรกเลยหนูอยู่ตลอดเลยสมัยไหนมาเลยเนี่ยกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วบอกถ้าเทียบๆแล้วก็มา7ปีแล้วโอ้เป็นไงแล้วก็ห่างหายไปอยู่ประมาณ2ปีเพราะว่ามีบุตรคลอดลูกอะไรเงี้ยมีบุตรมีลูกมาแข่งเลยเท่าไหร่เวลาดีสุดเมื่อก่อน23กว่าแต่ตอนนี้ก็10แล้วบอกไปดิแล้วก่อนแต่เมื่อก่อนคือเค้ารุ่นโทโบเดิมใช่ใช่ 3,000 ค่ะอยู่กับเทียนทองเทอร์โบใช่ 3,000 แล้วมีรุ่นปัจจุบันนี้รุ่น44กันแล้วตอนนี้44กับ46แล้ววิ่งเท่าไหร่44ตอนนี้ที่เทสรันอยู่11.0แต่ว่าแต่ตอนแข่งยังมีปัญหากับตัวเองบางอย่างอะไรมีปัญหานิดนึงเสียงตัวเองเหรอไม่ก็นึกว่าหน้าสามีอยู่ที่คัดไงนี่มึงมาลงเมียมึงมาพูดไปเนี่ยใช่ก็เดี๋ยวนิดหน้ามีจุดคัดแพ็กไว้มีหมาก็เยอะเข้าไปไม่ต้อง11ตัวหรอกรวมว่า10แหละเชื่อหนูเถอะ
แต่ละคนที่กักไปร้านน่าดูเลยนะไม่กักพี่น้องกันทั้งนั้นแข่งด้วยกันเดียวกันก็คือแบบเวลาไปแข่งทั้งทีก็แข่งกันอย่างเงี้ยถึงเวลาก็เข้าแข่งก็เจอเข้าแข่งกับพี่กับน้องแต่พอหลังจากจบก็เฮ้ยมันก็ปกติสู้เว้ยช่างมันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอย่างเงี้ยพี่เขาจะคอยบอกเข้าเส้นบอกลายคือใครเป็นคนบอกอ่ะส่วนใหญ่ก็มีพี่ที่อู่อ๋อมีทีมงานบอกลายบางทีก็แบบสลับกันพี่แฟนหนูไปบอกพี่พึ่งแฟนพี่พึ่งมาบอกหนูคือจะประมาณนี้กันจริงๆจริงๆถ้าเจอกันถ้าแฟนบอกเองเนี่ยจะเข้าไลน์จะเข้าไม่ถูกจะสลับกันหัวสอนเงี้ยไม่ได้ทะเลาะกันที่จะสลับกันเทียบขวาทำไมกูบอกนี่เป็นใช่ไหมสลับกันตลอดเป็นฉันบอกไลน์เลยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อมันจะเป็นแค่ขับรถที่บอกไลน์จะทะเลาะกันเลยจริงพี่อันนี้เรื่องจริงแล้วแบบถ้าบอกไลน์อย่างถ้าเป็นแฟนหนูบอกมันจะจะแบบก็จะแบบพี่เบิ้งก็จะไล่แล้วมึงบอกนิ่มๆเวลาบอกไม่จะแดกหัวอ๋อคือต้องให้คนอื่นมาบอกเจ๊ก็จะไล่เจ๊จะไล่แบบเดี๋ยวจะอ้ําไปบอกหนูแล้วกันเดี๋ยวพี่คิวไปบอกพี่เบิ้งแล้วกันก็จะบางทีก็สลับกันเออกูไม่เคยสัมภาษณ์ใช่มั้ยมันเป็นกลวิธีบอกไลน์เลยอ่ะก็ต้องมีบ้างแล้วตอนนี้เพิ่งอนาคตจะแข่งต่อมั้ยหรือว่าหลังจากมีลูกแล้วยังกลับเพิ่งจะกลับมาแข่งปีนี้ที่แรกอ๋อกลับมาแล้วผลงานเป็นไงบ้างปีนี้พี่แรกปีนี้เป็นแรกก็ที่งานล่าสุดดีเซลวอลงานดีเซลวอลไปได้ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าหนูทำเวลา17แต่ตามชาติตัวเองหลายอย่างกระเพาะห่างหายไงคิดว่าถ้าไม่ห่างหายยังไงก็นี่เพราะรถแรงอยู่แล้วอะรถลิงติบอะคันโต้มอะแรงอะถามคนเคยว่าเกียร์ไหมพลาดเกียร์โอ้ยประจำแล้วพอขับนานเข้าก็หายอาการนี้หายไหมไม่หายก็ยังอยู่นะก็ยังเป็นหายอาการว่าเกินเกิดขึ้นได้อะมันบอกไม่ได้พี่เนาะใครจะไปรู้เต้นหรือว่ามันรอบเกินหรือว่ามันมีหลายที่มันไม่เข้าล็อกตัวเองที่ตัวเองทำมันเป็นล็อกของเกียร์ใช่ไม่เข้ามันไม่เข้าด้วยรอบด้วยอะไรแล้วเราบอกทีมช่างว่าช่วยทำเกียร์ให้เข้านิ่มเขาว่าทำดีกันหมดแล้วอยู่ที่คนเราขับไม่ได้ช่างก็ดีแล้วใช่เราขับไม่ดีอยู่ที่คนแล้วแหละพี่ตอนเนี้ยแล้วไม่กลัวแล้วเวลาขับกันอยู่แล้วแบบกลัวอุบัติเหตุที่แบบอยู่ในสนามอ่ะมีกลัวบ้างไหมเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยสนามเหรอความรู้สึกหนูไม่กลัวก็คือมันจะเกิดก็มันคงไม่เกิดกับเราง่ายๆหรอกถ้าเกิดเราแบบเราเซฟอะนะคือช่วงล่างทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างของพี่โอ๋เขาทำไปแบบโอเคดีแล้วอย่างเซฟหมดพูดง่ายว่ารถไม่มีแถซ้ายแถขวาเลยก็มีบ้างมันก็มีบ้างพร้อมบ้างแค่แค่อยู่ใช่แล้วก็ต้องบอกตรงว่าเวลา11เนี่ยว่ามันเสียอาการก็น่ากลัวกันนะมันก็น่ากลัวสาวพวกไรฉกมีไหมมีแบบมีแบบแผลไปบ้างไหมแล้วเอากลับมาหนูมีหนักเลยหนูมีหนักเลยแต่ในสนามไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวแต่หลังถนนเรากลัวในสนามเราขับได้เต็มที่แล้วไม่ไปแข่งไหมแน่หลังถนนไม่มีค่ะหนูไม่กล้าไม่ได้ไม่ได้สวยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กล้าให้เพิ่งฝากอะไรถึงฝากเจ๊กันก็อยู่อู่เอ๊ะแม่ทองนะคะก็เจ๊เขางานดีคุณภาพเยี่ยมเลยถ้าสนใจก็คือมาอู่เอ๊ะได้ขายของแน่นอนเดี๋ยวแต่หนูไงอยู่กับพี่เขาแบบเราเห็นไงว่ามันเหมือนครอบครัวอยู่กันนวดเขาเป็นกันเองเหรออยู่กันเหมือนครอบครัวเขามีแบบสไตล์การสอนของเขาหลายอย่างและการทำของเขาที่โอเคไม่ใช่แค่เป็นอู่แค่ทำรถให้เราจบๆไปแล้วได้ตังมาใช่ไม่ใช่อย่างนี้เป็นเพื่อนร่วมงานแบบหรือเพื่อนร่วมมึงไปไหนไปกันจะไปไหนต้องไปถ้าไปไม่ไปคนนึงเดี๋ยวจะงอนมั่งคือต้องมาพร้อมๆกันคือทุกวันนี้เหมือนอยู่เหมือนครอบครัวจริงๆอยู่เหมือนแบบเหมือนน้องอ่ะเวลาแข่งรถอะไรมีปัญหารถอะไรเฮ้ยมึงขับไม่ดีก็จะเรียกจะสอนจะบอกตลอดแล้วทุกวันนี้มีปัญหาครอบครัวมั้ยเรื่องแฟนห้ามอะไรเงี้ยไม่มีนะคะก็แฟนก็นั่งกันอยู่นั่นไงเค้าก็ทำรถเจ้าของรถคนพี่นี่พี่หนูยังไม่บอกเป็นเจ้าของน้ำมะพร้าวนะคะฝากด้วยนะคะตาอ้ําน้ำมะพร้าวนะคะส่งออกนะคะส่งออกโอ้ยพี่เค้าเป็นโรงงานอยู่ปากท่อใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เขาต้องมีตรวจสอบเขาเรียกอะไรนะต้องมีตรวจสอบอะไรทุกอย่างใช่ใครอยากได้นะคะเดี๋ยวกำลังจะผลิตน้ำด้วยใครอยากได้มาเลยฝากด้วยขายของก่อนน่าเหลือรถขับได้ไม่ได้ละโหรถแต่ละคันทำไม่ใช่จะถูกไม่ใช่คันเดียวนะคะรถเนี่ยบอกไปได้กี่คันไม่มั่นใจว่า3หรือ5นะคะตัวเองยังไม่รู้1 2คนเดียวทำได้ละคันเหรอใช่แฟนขับด้วยป่ะคือทำทุกรุ่นเลยขับด้วย4 4 6มีหมดรถบ้านมายังวะรถบ้านมายังวะรถบ้านยังมาเห็นคร่าวๆว่ากำลังจะมาแล้วแล้วรถ
คอกรถคอกมีไหมเนี่ยคอกมีแต่ไม่ทำเอาไว้ใช้ในงานอย่างเดียวเดี๋ยวไม่มีไว้ขนเดี๋ยวไม่มีไว้ขนให้ฝากให้ถึงอ่ะเลดี้กับน้องๆที่อยากจะเข้ามาในวงการไหนส่งตัวแทนมาเลยใครแน่เจ๊ไปดิก็สำหรับผู้หญิงนะคะที่ว่าสนใจที่จะรักความเร็วเหมือนกับทุกคนตรงเนี้ยสามารถขับได้แต่ว่าเราต้องไม่ประมาทนะคะต้องคือแบบมีอะไรชอบอะไรเข้ามาถามกันได้ค่ะสนใจตรงไหนเล่นตรงนั้นได้เลยไม่มีปัญหาค่ะสำหรับวันนี้ก็รบกวนเวลาน้องมากแล้วเดี๋ยวไว้วันไหนเราเจอเลดี้เยอะๆใช่ใช่เดี๋ยวต้องมาเจออีกทีนึงน้ำจิ้มก่อน3คนน้ำจิ้ม3คนนี่ยังขนาดนี้เลย12คนน่ะโอ้โหสงสัยเกิน10อ่ะพี่เกิน10แต่ว่าคือบางทีแบบพี่เขาทำงานกันด้วยอย่างเงี้ยเราก็เรียกกันมาไม่ทันก็เดี๋ยวฝากน้ำจิ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพยายามรวบให้เยอะที่สุดสวยทุกคนบอกเลยทั้งสวยทั้งอึ๋มอึ๋มเน้นอึ๋มขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะมังค่ามังค่าติดตามกันในเทปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถึงพี่ๆน้องๆนะคะที่ทำรถแต่งรถแข่งรถซิ่งนะคะก็หนูนะคะไม่สนับสนุนนะคะในการขับรถหลังถนนนะคะมาวิ่งกันในสนามนะคะขอบคุณค่ะI'm gonna go to the store.